ต่อปากต่อคำต่อปากต่อคำจริงๆพี่ก็อยากจะเป็นคนดีสำหรับน้องชาเลตเหมือนกันครับแหมที่กูเท่าโอ้โหใครก็ได้ช่วยดับไมค์รัศมีแขให้ยีได้ไหมครับเดี๋ยวนะเขาไม่เรียกว่าพี่แขด้วยเขาเรียกว่ารัศมีแขคนอย่างมันไม่ต้องนับถือหรอกครับเต้ยไหนเต้ยลองเรียกมันสิแขลองเรียกสิยายแขอย่างนี้เต้ยไหนลองสิแขเต้ยเต้ยพูดตามนะแขแขชอบแบบเป็นมีชู้เหรออ่ะพูดกับเขาแขชอบแบบเป็นมีชู้เหรอแล้วทำไมมึงชื่อผัวกูมึงเดือดร้อนทำไมตามหมดตามหมดขอโทษขอโทษจริงๆเลยนะอันนี้ไม่ได้อําละเขาจะชอบสาวสไตล์แบบหมวย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 ตัวเล็กๆเขาชอบลูกครึ่งไม่ใช่หรอเออมันไม่รู้จริงแล้วไม่รู้จริงแล้วไม่รู้จริงแล้วเขาชอบลูกครึ่งเพราะอะไรสมมุติเวลานะเล่นละครนะคุยกับเชียร์ก็จะคุยประมาณนึงถ้าแบบมีลูกครึ่งหน่อยเขาจะพูดคะพี่เต้ยคะครับครับครับชาเลยบอกอยากวิ่งว่ะอยากวิ่งเอาอยากกําลังกายเหรอได้เลยครับเดี๋ยวพี่สอนให้ได้เฮ้ยจริงจังนะน่ะคิดจริงนะคิดจริงนะชาเลยจะเล่นไก่ตัวนี้ได้ตัวนี้มันเอาจริงนะเดี๋ยวเสร็จรายการ DM หานะชาเลยเตรียมเช็คในเล็ก IG ด้วยนะจริงว่างั้นเหรอมันมีเรื่องจริงยิ่งกว่านั้นอีกพี่เล่าได้ไหมน้องเนาะคุณน้องครับเมื่อกี้คุณพยายามจะแก้ตัวหลายอย่างเลยเมื่อก่อนสนิทกันแต่ตอนนี้มันจะเลิกสนิทกับผมแล้วป่ะเรื่องวิ่งเหนื่อยแล้วกินกันป่าเหนื่อยมันก็ต้องกินไงใช่ไหมทำไมคุณเป็นดีเจคุณไม่พูดให้มันครบประโยคเลยครับกินอาหารกันอะไรก็ผมถูกสอนว่าเราอย่าไปใช้คำฟุ่มเฟือยกินไหมเหนื่อยแล้วกินไหมกินพี่กินแล้วรู้สึกยังไงสบายตัวพร้อมนอน